ไลท์มวยวันนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อวันการที่15พฤษภาคมกับสิเกตเพชรนี่เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงนั้น1เทพอิมินิทแอร์ฝ่ายน้ำเงินนั้นวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องนะครับเจอกันในพิกัด116ปอนด์เลทนั้นเปิดให้เสมอ1เทพครับคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งนะครับผัดแพ้ผัดชนะมาคนละครั้งกรรมการธนงผู้บานิกับกรรมการผู้ว่าบนเวทีก็เคยเจอกันมาแล้วรูปร่างนั้นพอๆกันทีเดียวครับดูหนึ่งเทพนั้นได้เปรียบลอยกว่านิดหน่อยนะครับหนึ่งเทพนั้นเป็นมวยขวากาดซ้ายออกครับในขณะที่ทางฝั่งของวันฉลองนั้นเป็นมวยซ้ายกาดขวาออกถ้าถามถึงกระดูกประสบการณ์และอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับวันฉลองวางซ้ายสวยโยกนี่เป็นคู่มวยคู่เอกของศึกเกียรติเพชรนะครับศึกแห่งศักดิ์ศรีมีคุณภาพเป็นเลิศครับของโปรเตชันเกียรติเพชรวางซ้าย1เทพยังไม่เร่งครับโต้ด้วยขวามาคนละดอกคนละทีแต่ละดอกแต่ละทีนั้นต้องบอกว่าเน้นด้วยคุณภาพเลยครับเป็นมวยขวากับมวยซ้ายอย่างนี้อันตรายครับอันตรายที่ว่าจังหวะใครเร็วกว่าขวาของหนึ่งเทพเตะได้น้ำได้เนื้อกว่าครับในขณะที่วันจะลองนั้นดูช้ากว่ากิ๊กหนึ่งขยับไปปั๊บนี่หนึ่งเทพออกก่อนเลยครับจังหวะแข้งนะครับแต่จังหวะอื่นนี่ต้องรอพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งหมัดซ้ายของวันฉลองเผลอไม่ได้นะครับขยับเจาะล่างวันฉลองนี่โตมาจากมวยรุ่น100-105ปอนด์นะครับยืนระยะอยู่105ปอนด์นั้นนานก่อนที่จะขยับขึ้นมาปัจจุบันนั้น115ครับยังถือว่าในพิกัด115ปอนด์นี่ก็ติดท็อปไฟต์แล้วครับมันฉลองพยายามเขี่ยล่าง1เทพมีทีบลีลาการไหว้ครูของหนึ่งเทพนี่ไม่ธรรมดานะครับหมดยกที่1ครับยกที่2ครับทางการธนงเรียกทั้งคู่มาเช็ดนวมก่อนครับแล้วก็สับมือให้ชกครับราคานั้นอยู่ที่เสมอวันฉลองฝ่ายน้ำเงินนะครับแฟนมวยนั้นเชื่อว่าเรื่องความขยันนะครับวันฉลองนั้นไม่เป็นรองในขณะที่หนึ่งเทพนั้นนานๆจะออกครั้งครับลูกขยันนั้นอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินลูกเนื้อๆเน้นๆนั้นอยู่ที่ฝ่ายแดงแต่อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะมั่นคงกว่ากันครับและเป็นมวยทรงเดียวกันโอ้เจอหุบขวาสั้นๆเลยครับแม่แล้วเจอแข้งขวาอีกครับแม่หนึ่งเทพนั้นทำดีเหลือเกินครับชุดนี้วันฉลองโดนเข้าไปนี่จริงครับเปิดตำรารับแทบไม่ทันบอกแกต่อยปั๊บนี่มีอาการว่าแข้งขวาขึ้นทันทีวันฉลองพยายามจะโต้โดยซ้ายปักหลักกันอยู่กลางเวทีเลยครับนี่ครับขวาของหนึ่งเทพพยายามจะต่อยลำตัวขยับเข้ามาเจอโอ้ยพยายามจะโต้ด้วยซ้ายครับแต่วืดนั่นหลบอย่างนี้หลบอันตรายครับหนึ่งเทพจะลองเบียดเข้ามาอีกต่อยลูมินีนั้นต้องขยันต้องเดินครับกูกี้สุสีนี่มวยเดินนั้นได้เปรียบ
ฮุกขวาลำตัวยังไม่รีบครับทางฝั่งของหนึ่งเทพมันจะลองเบียดเข้าไปหาอีกหนึ่งเทพต่อยด้วยหมัดขวามันจะลองโอ้ยพอฮุกขวานี่แข้งขวาของหนึ่งเทพขึ้นทันทีเลยครับหมัดกับแข้งในหมัดกับแข้งในแข้งถึงก่อนเลยครับต้นยังมีพละกำลังยังมีเวลายังยกบังได้ครับยังแข็งแกร่งแต่อยู่ที่ปลายครับว่าพอยืนระยะแล้วปลายจะเป็นอย่างไรพออ่อนแรงเนี่ยยกแข้งยกขาไม่ค่อยขึ้นเลยครับโอ้ยขวาของหนึ่งเทพสวยอีกแล้วครับนี่ครับหลุดหลวมไม่ได้ครับมันฉลองหลุดหลวมที่เจอหนึ่งเทพลงโทษด้วยแข้งขวาเลยครับโอ้แล้วนึกว่าจะได้เปรียบครับฮุกขวาดอกเมื่อกี้นี่ส่งร่างของหนึ่งเทพล่วงแต่หนึ่งเทพนั้นรีบลุกขึ้นมาและวางแข้งขวาสวยล็อกในตีวงนอกนั้นกุ๊กกี้สูสีนะครับวงในนั้นวันฉลองได้ขยันแน่นอนหนึ่งเทพนั้นมีเหลี่ยมวางขวาหมดยกที่สองราคานั้นอยู่ที่ฝั่งของวันฉลองนะครับฝ่ายน้ำเงินในราคา5-4วันฉลองขยับเข้าหาครับนี่ครับย่างสามขุมแล้วมีหมัดขวาลบกวนได้แก็บขวาด้วยแล้วก็มีฮุกขวามีทีขวาโอ้โหหลวมมาเจอแข้งขวาของหนึ่งเทพทำดีครับแม้แต่โดนต่อโดนนี่ฝั่งของวันฉลองนี่ดูแกไม่ยุบไม่ย่นเลยครับแถมนี่ยังคงเดินเข้าหาอีกเกี่ยวแล้วนี่ครับจ่อล่างแล้วโอ้มีฮุกขวาอันตรายครับต่อยได้เนื้อได้เน้นเลยครับวันฉลองแล้ววางซ้ายเทพพยายามโต้ด้วยขวานี่ครับขวาของหนึ่งเทพมันจะล็อกแล้วตียังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาครับวันฉลองใช้ขวาวัดระยะแล้วก็วางด้วยแข้งซ้ายแต่หนึ่งเทพนั้นยกขวาบังเก็บแข้งซ้ายของวันฉลองได้หมดโอ้โหแต่วันฉลองนั้นมีหมัดนะครับต้องบอกว่าหลากหลายเหลือเกินโอ้โหแล้วนี่ครับเดินหน้าและถีบด้วยโอ้โหถ้าเป็นชิงดำนี่เรียบร้อยเลยครับโยกเข้าไปพยายามจะเอาคืนครับหนึ่งเทพต่อยหมัดและแทงเข่าเจอแข้งซ้ายของวันฉลองวันฉลองต่อยหมัดหนึ่งเทพวางแข้งขวาวันฉลองเบียดเข้าไปแลกกันสนุกเลยครับออกเนื้อออกเน้นเลยครับวางขวาสวยเจอซ้ายของวันฉลองวันฉลองวางซ้ายต้นก็เก็บแข้งซ้ายของวันฉลองอยู่โอ้ยดูครับพอวางแข้งขวานี่เจอฮุกขวาของวันฉลองวันฉลองนั้นไม่สนเลยครับวางซ้ายสวยนี่ครับเบียดไปเบียดมานี่จังหวะแข้งของวันฉลองนั้นทำได้ดีกว่าครับคือเตะนี่เตะเนื้อเน้นๆเลยครับวันฉลองแล้วนี่ครับโอ้เกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดพยายามจะฟันศอกขวาสวนครับหนึ่งเทพสองเบียดเข้าหาอีกเกี่ยวนี่ครับล็อกในโอ้แล้วเททิ้งเลยครับบิดเหลี่ยมตัวนิดเดียวครับฟ้องกรรมการว่าขัดขานะครับหนึ่งเทพแต่บรรจลองบอกไม่ได้ขัดขยับไปวางซ้ายสวยไม่นี่ครับแข้งซ้ายต้องดูครับว่ายกต้นนั้นแข้งซ้ายของวันฉลองทำอะไรหนึ่งเทพไม่ได้นะครับแต่พอมาช่วงปลายนี่ครับซ้ายของวันฉลองเริ่มจับเป้าได้ดีครับไปแล้วครับวันฉลองขยับต่อไปถึง 2-1 ครับมาต่อครับฝ่ายใดกันหนึ่งเทพอิมิเนนต์แอร์นะครับฝ่ายน้ำเงินวันฉลองสิทธิ์ซาวน้องคู่เอกศึกเกียรติเพชรครับของโปรเจคชุนเกียรติเพชรออกมาปักหลักกันอยู่กลางเวทีหนึ่งเทพนั้นไม่หนีเลยครับรู้ว่ายก4นั้นยกสำคัญออกมาปักหลักสู้แต่โอ้โหเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายของวันฉลองนี่ไม่ธรรมดาครับ
ที่สำคัญวันฉลองนั้นแกไม่หนีด้วยครับจะฮุกขวาแล้วก็จะวางแข้งนี่เจอแข้งขวาของหนึ่งเทพโอ้โหขยับโยกอาเหลี่ยมบู้แล้วเจอปลายแข้งครับหนึ่งเทพดึงไม่พ้นวันฉลองดึงเนี่ยความมั่นคงนั้นอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับโยกเข้าไปเขี่ยล่างแล้ววางบนโดนต่อโดนนี่วันฉลองแกไม่ย่นไม่ยุบครับในโอ้ในกระดาษที่หนึ่งเทพนั้นเมียออกอาการไม่เห็นโอ้แล้วซ้ายนี่ซ้ายเตะยกแรกเตะยังไงยกที่สี่ยังเตะอย่างนั้นครับวันฉลองดูครับแล้วเหมือนกับว่ายิ่งมากยกนี่แข้งซ้ายของแกนี่ยิ่งเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นครับมีขวาถีบสลับโยกวางซ้ายโต้ด้วยขวานี่เจอทุกครั้งเลยครับแล้วล็อกในอย่างนี้ครับมันจะล็อกแกมีทีเด็ดที่ลูกรัดเอวเดี๋ยวก็ไปหาอีกเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนเจอซ้ายของวันฉลองราคาเริ่มขยับอยู่ที่วันฉลองแต่ยังไม่ไหลลื่นครับโอ้โหซ้ายนี่เนื้อเน้นๆเลยครับโยกเข้าไปขยับวางขวาคืนด้วยซ้ายแล้วมีหมัดซ้ายเสริมดึงสวยครับเริ่มที่จะมองเห็นเหลี่ยมแล้วนะครับวันฉลองหลังจากที่เดินมา3ยกนี้ตั้งรับจับทางบ้างแล้ววางแข้งมีสวนหมัดทีขวาอาการมวยนี่โดนต่อโดนให้ดูครับวันฉลองแกยังคึกคักยังโอ้ในขณะที่หนึ่งเทพนี่โดนน้อยแต่เหมือนโดนเยอะครับโอ้โหเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาสวยครับโยกเข้าหาอีกวางขวาสวยเจอซ้ายวางซ้ายของโอ้วันฉลองโดนหมัดนี่เหมือนถึงกับออกอาการเหมือนกันแต่ล็อกในไว้ได้ครับโอ้โหได้เสียวเลยครับแม่ราคาวิ่งไปไกลเกือบถึง10ช่วงตัวแล้วครับจะต้องลดเลยครับเจอหมัดของหนึ่งเทพเมื่อกี้โอ้ราคานั้นยังไปไม่ไกลครับแค่วันฉลองต่อประมาณ5ช่วงตัวครับ51ยกสุดท้ายครับยกที่5ฝ่ายแดงนั้น1เทพอีมินินแอร์ฝ่ายน้ำเงินวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องครับคู่เอกสึกเกียรติเพชร15พฤษภาคม3นาทีที่เหลือครับ1เทพต้องเร่งเลยครับออกมาวางแข้งขวาโอ้เจอซ้ายวางขวาสวยยกนี้ทำได้จะแจ้งในโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นผู้คว้าชัยนั้นยังไม่หมดไปเสียทีเดียวนะครับหนึ่งเทพถีบทิ้งได้ดีขยับเข้าหาอีกและโยกวางขวาแม่แต่เตะนี่เตะไปไม่ค่อยขึ้นเลยครับโอ้เข้าหาอีกฉลองนั้นตั้งรับจับทางเลยครับโอ้โหรอเก็บจังหวะ2ครับเลือกโตเนื้อๆเน้นๆครับด้วยแข้งซ้ายนี่ครับเกี่ยวแล้วคืนดูอาการมวยนี่โดนต่อโดนนี่ดูครับแหมฉลองแกโดนเหมือนกันนะครับแข้งขวาแต่แกโดนแล้วแกเก็บอาการได้ดีแล้วโอ้โหพอโตแต่ละทีนี่ซ้ายนี่โตเนื้อๆกับโตให้เห็นเกมยังไม่ปิดครับหนึ่งเทพพยายามขยับแต่โอ้โหหนึ่งเทพนั้นต่อยมวยนี่เหมือนกับสารภาพลับครับยอมรับว่าตัวเองนั้นเสียเปรียบครับดูทรงมวยดูการเดินนี่แล้วยอมเลยครับดูครับโอ้เจอซ้ายเข้าไปดอกเมื่อกี้นี่ยอมเลยครับหนึ่งเทพแม่แล้วเต้นอย่างนี้เต้นยอมเลยครับยากที่จะมาแล้วครับเพราะราคานั้นขยับไหลไปไกลเลยครับตอนนี้โอ้นี่ครับมวยนี่โดนต่อโดน
เบียดกันมาคู่ขี้สูสีตลอดนะครับแต่พอมาโดนแข้งซ้ายดอกเมื่อกี้นี่ออกการยอมนะครับยอมรับความพ่ายแพ้เลยครับทางฝั่งของหนึ่งเทพโอ้อาวุธนั้นไม่ได้แตกต่างนะครับแต่การนั้นแตกต่างและมวยไทยเดี๋ยวนี้นี่อาการมวยนั้นสำคัญครับครบ5ยกนั้นฝ่ายน้ำเงินก็วันฉลองตอกขาดลอยธนงผู้มานี่ครับรับใบให้คะแนนและการหันมาชูมือของให้กับวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนในไฟที่3ครับชนะ2แพ้1นะครับสถิติ